เมย์ครับค่ะวันนี้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมย์เองนะคะซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ MAY เป็นเครื่องสำอางค่ะมันจะแบบมีความพิเศษหรือยังไงบ้างคะความพิเศษก็คือสินค้าของเมย์ทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเมย์ทุกตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าแบบใช้ลิปแล้วปากแห้งหรือว่าทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองทุกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะบอกว่าอดใจไม่ไหวเลยถ้าต้องแบบต้องรีบเปิดตัวก่อนต้องรีบเปิดตัวก่อนแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราพยายามแบบเร่งที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รีบๆใช้กันอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งละกันค่ะแล้วว่าตอนนี้เปิดกี่ตัวตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาล์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาล์มที่สามารถแบบทาแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปุ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆแล้วทาได้ทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายก็เป็นทวิงเกอร์ทินนะคะก็เป็นทินที่น่ารักมากๆค่ะแล้วจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะฝากฝากก็ฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ว่ามันอยากให้หันมาลองเครื่องสำอางของเมย์ด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะอย่างตัวผลิตภัณฑ์นี้ได้ปรึกษาสนใจไหมปรึกษาไหมหรอคะไม่ค่อยได้ปรึกษาเขาเท่าไหร่แต่เขาจะให้กำลังใจตลอดเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อะไรอยู่เพราะว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องสำอางเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่วันนี้เราก็บอกว่าวันนี้เรามาเปิดตัวนะจะแวะมาไหมอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาแวะกำลังใจให้ยังไงบ้างคะเพราะจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่ามัน2อาทิตย์กว่าแล้วอ่ะจะถึงวันนัดแต่งงานแล้วแต่ว่าเมย์ก็ต้องแบบยังทำงานหนักอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอย่างที่ว่าแต่ก็มีให้กำลังใจบ้างในเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้แบบลึกมากกับเรื่องเครื่องสำอางแล้ววันนี้หายเก่งไหมครับวันนี้เจอดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นรู้สึกผมยังคนชินอยู่เพราะงานนี้แล้วก็เจอพี่หมดได้ใช่แกแต่งเสียงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้เยอะแล้วนะ 90% แล้วเนาะพร้อมรับแขกแล้วนะจริงแล้วโอ้ยเดี๋ยวสิยังแต่งกันไม่หมดเลยเหรอเรียนก็เดี๋ยวจริงๆเหลือญาติผู้ใหญ่อีกบางคนที่ต้องไปเชิญเองก็กำลังจะไปนะคะใจเย็นๆแล้วก็ฝากเชิญสื่อพี่สื่อทุกคนด้วยว่าวันที่16เราเจอกันที่เอราวัณเนาะตอนประมาณ3โมงถึง4โมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามากินขนมกันแล้วมาคุยกันเรื่องหวานๆบ้างเรามีจุดไหนที่เรารู้สึกกังวลในงานตอนนี้กังวลสุดจะเป็นเรื่องของแบบแขกผู้ใหญ่มากกว่าว่าแบบที่นั่งเราอ่ะจะมีที่เขานั่งพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วอาจจะต้องนั่งทุกคนซึ่งก็ยังกำลังจัดที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความตื่นเต้นตอนนี้มันอยู่ประมาณไหนแล้วคะมันก็ถามเพื่อนนะว่าตื่นเต้นคืออะไรทำไมเราไม่เห็นรู้สึกตื่นเต้นเลยแต่เรารู้สึกจะเครียดหรือกังวลก่อนนอนว่าแบบพอกำลังจะหลับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วเขายังไม่ได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วเราต้องเด้งตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาจดก่อนว่าเขายังไม่ได้การ์ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเพื่อนบอกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตื่นเต้นแต่นี่คือตามใจใครคะพี่เมย์ตามใจใครไอเดียใครเป็นหลักผสมกันผมว่าเราก็แยกเรื่องกันว่าอันนี้คือถ้าใครตัดสินใจก็ตัดสินใจเรื่องนี้ไปเลยอย่างเช่นอาหารก็อาจจะร่วมกันบ้างแต่ก็คือให้10คนนึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ตีกันอันนี้คือแก้ตัดไปแต่ต้องลงตัดไปแต่ต้องลงไม่ต้องเกี่ยวเยอะอะไรจริงๆไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหลายๆคนถามว่าเอ้ยทะเลาะกันไหมไม่มีเลยแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบดีเทลกุ๊กกิ๊กคุณบีก็จะให้โอกาสเป็นแบบทำไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาไปถามเขาว่าอันนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะมีแบบ2ออปชันให้เขาเลือก A กับ B ชอบอันไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของแบบแสงสีเสียงเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ให้เขาตัดสินใจเรื่องของเครื่องดื่มให้เขาตัดสินใจในเรื่องอาหารเราอาจจะเป็นคนชิมแล้วก็เรื่องการ์ดเรื่องแบบการประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะ
ตีมสีรายละเอียดเป็นประมาณไหนครับตีมสีจริงๆแล้วไม่ชอบสีชมพูปิ๊กชอบสีเขียวตีมก็เลยออกมาเป็นเขียวชมพูทองพิงโกค่ะแล้วก็ชอบป่าป่าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เจ้าสาวเจ้าสาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดเยอะแต่ไปมาตอนนี้ปาไป5หรือ6แล้วค่ะ5นี่รวมไปถึงอัปเตอร์เลยค่ะรวมแล้วรวมหมดแล้วคงไม่เกินไปกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะไปค่ะแต่ก็เป็นทุกชุดก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ทุกร้านที่ตัดให้ก็คือแบบเป็นร้านที่เขารู้จักเราแล้วเข้าใจในความเป็นเราก็ค่อนข้างออกมาเป็นตัวเรามากๆอย่างเงี้ยมีทุกคนคอสดูแลตัวเองบ้างไหมคะว่าที่เจ้าสาวเขาดูแลตัวเองเหรอมีตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเดือนที่แล้วยังมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้ไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอย่างมากก็วิ่งอยู่ที่คอนโดค่ะมีแฮชแท็กอะไรนอกเหนือก็ว่าจะไม่รักเตรียมไว้บ้างนะคะก็ว่าจะไม่รักก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่มีแฮชแท็กใหม่คิดว่าจะใช้ไปยันมีลูกเลยค่ะใหม่ฝังแต่งงานในวงการจะไม่มีวงการถ้ายังไม่มีลูกก็รับได้ก็อาจจะรับอะค่ะแต่ว่าเรื่องละครยาวๆอาจจะพักก่อนเพราะจริงๆก็คิดว่าอยากรีบมีลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก็วางแผนการมีลูกกันแล้วมีค่ะก็จริงๆอยากได้ปีหน้าเลยก็อาจจะต้องรีบนิดนึงอันนี้ตามดูลองดูเลิกมั้ยคะสําหรับเรื่องการมีลูกคนที่เขาบอกว่าปีหน้าเป็นปีมังกรเองพี่มูยาแน่นอนทุกคนลุมกันมีลูกเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดปีมังกรเขาก็เลยอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่จะได้หรือไม่ได้กันก็แล้วแต่เลยล่ะค่ะอาจจะลองธรรมชาตินิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะจริงๆเรามีฝากไข่ไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงดีจะแปดแปดเลยไหมถ้าไหวนะคะถ้าไหวก็อาจจะก็คือว่าก็อยากได้แบบเหมือนกันไม่จริงๆผมคิดว่ามันไม่อยากตั้งแบบว่าจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ย คิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับแต่นอกจากนั้นก็ขอให้แบบเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงผู้หญิงผู้ชายก็ได้บอกเลยมีตอนนี้เตรียมพร้อมจะเป็นคุณแม่อะไรใช่ไหมคะเป็นเจ้าสาวก่อนผมไม่ได้เป็นเจ้าสาวเลยเป็นคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับโอเคครับขอบคุณนะครับ